อโลฮาซัมเมอร์มาเยือนแล้วจ้าชิวไปไหนขออาสาพาไปพักร้อนกันที่เกาะมันนอกจังหวัดระยองค่ะบรรยากาศจะดีต่อใจขนาดไหนตามมาดูกันเลยสำหรับทริปนี้เราจะออกเดินทางจากกรุงเทพกันแต่เช้าค่ะขับรถประมาณ3ชั่วโมงมาที่ท่าเรือแหลมตาลอ่าวไข่อำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งเรือไปที่เกาะมันนอกจะมีเพียงรอบเดียวต่อวันตอนบ่ายโมงตรงค่ะตัวเรือเป็นเรือประมงดัดแปลง2ชั้นมีดาดฟ้าให้เราไปกินลมชมวิวกันได้ระหว่างทางจะเห็นเกาะมันในและมันกลางด้วยบรรยากาศสวยงามมากๆค่ะส่วนระยะทางในการนั่งเรือก็ประมาณ45นาทีก็ถึงเกาะมันนอกแล้วพอใกล้ถึงเกาะเราต้องเปลี่ยนไปลงเรืออ่างทั้งคนทั้งกระเป๋านะคะเพราะที่หน้าหาดน้ำจะตื้นมากเรือใหญ่เข้าไปจอดไม่ได้จ้าและเมื่อเท้าแตะพื้นทรายปั๊บเราจะมุ่งไปเช็คอินกันที่เกาะมันนอก Private Iceland ค่ะซึ่งเป็นรีสอร์ทเพียงหนึ่งเดียวบนเกาะมีความเงียบสงบและตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหมาะสำหรับคนที่อยากมาพักผ่อนและหลีกหนีความวุ่นวายสุดห้องพักเป็นสไตล์บังกะโลแยกเป็นหลังๆมีความเป็นส่วนตัวตกแต่งด้วยสไตล์ชาวเลโดยเลือกใช้สีสันสบายตาให้ความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายจนอยากอยู่ที่นี่เป็นนานๆเลยล่ะเก็บข้าวของเสร็จเราจะออกมาเล่นน้ำกันหรือไปพายเรือเคลียร์คายักเรือคายักแบบพื้นใสกันค่ะซึ่งเรือแบบนี้ช่วยให้เราชมปะการังผ่านท้องเรือได้เลยโดยไม่ต้องลงน้ำซึ่งจะมีค่าเช่าอยู่ที่300บาทต่อชั่วโมงค่ะจากนั้นใครยังไม่ชุ่มฉ่ำหนำใจก็แวะมาเล่นน้ำกันต่อที่สระว่ายน้ำเลยค่ะถือเป็นอีกมุมพักผ่อนที่ชิลและวิวดีมากๆมื้อเย็นของที่นี่เขาจัดเต็มค่ะเป็นอาหารสไตล์ชาวเกาะพร้อมเสิร์ฟทั้งบรรดาเมนูซีฟู้ดสดๆห้องอาหารจะเป็นแบบโอเพนแอร์ทานไปชมวิวไปดีต่อใจอย่าบอกใครเลยและหากอิ่มท้องแล้วแนะนำให้มาชิลริมหาดหรือเดินย่อยชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆกันต่อที่นี่มีสะพานไม้ให้มาแอคท่าเก๋ๆถ่ายรูปกันด้วยนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นเราจะตื่นมาเล่นน้ำทะเลกันที่ชายหาดค่ะใครไม่อยากเปียกอาจจะออกมาหามุมถ่ายรูปเล่นแทนก็ได้หรือจะแวะเยี่ยมเจ้านกยุงเจ้าถิ่นที่มักจะออกมารำแพนแถวหน้าหาดประชันความสวยกันบอกเลยว่าน้องน่ารักมากๆและไม่ดุเลยจ้าจากนั้นเราจะเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านกันค่ะซึ่งเรือขากลับจะออกจากเกาะตอนบ่าย3โมงนะคะมีรอบเดียวเลยและสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามชิวชาแนลไว้ด้วยนะคะ